พี่น้องนี่คือผลผลิตเก็บมาได้2กระป๋องพี่น้องจ๋าเห็นบ่เต็มเลยพี่น้องจ๋าจะเบิ่งแม่พี่น้องงามเสียมสิเทสสิอร่อยไหมพูดนะกินเอากินเอาทั้งงามจ๋าแสบเนาะมามหวานเนาะสวัสดีจ้าพี่น้องยินดีต้อนรับสู่อีสานวีซ่าอีกครั้งหนึ่งด้วยพี่น้องเด้อตอนนี้เป็นตอนที่2ของการไปเก็บบลูเบอร์รี่ด้วยพี่น้องเด้อเราจะไปฟังสรรพคุณกันว่าจะมีรสชาติแล้วก็มีสรรพคุณอะไรกันบ้างติดตามกันในตอนกลางของคลิปจ้าใช่นี่พี่น้องมาในป่าบูเบอรี่กับพ่อแฟนครับพี่น้องจ๋าว่าอยากเมาอยากม้อยเลยเก็บต่อพี่น้องเก็บต่อฮ้อนกับฮ้อนฮ้อนหลายพี่น้องคอยละฮ้อนคักฮ้อนแน่โอ้ my gosh เก็บหน่วยใดก่อนเนี่ยพี่น้องพี่น้องเจ้าเบิ่งเจ้าเดี๋ยวคอยสิให้เบิ่งเจ้าคอยเก็บเดี๋ยวคอยสิให้เจ้าเบิ่งเวลาคอยเก็บคอยเฮ็ดจังได๋พี่น้องจ๋าพี่น้องมาเก็บเด้อโอ้ยหลายแห้งจะเบิ่งแม่อั่วรั่วเลยพี่น้องอั่วรั่วเลยเต็มไปหมดเลยมาเก็บเลยจ้ะจะสิเอาหน่วยใดก่อนพี่น้องจ้ะต้องค่อยๆเก็บเอาเนี่ยจ้ะพี่น้องเห็นป่ะจะเก็บเด้อเต็มไปหมดเลยโอ้ยโลนพี่น้องจะเบิ่งท่วงนี่แม่เห็นว่าโอ้เสียงเครื่องบินกับเครื่องบินบัดเก็บแล้วพี่น้องมาเก็บพี่นะเห็นบ่หลายพี่นะส้วมเพียกับพ่อส้วมเห็นบ่ส่วงลวงสังลางเลยพี่น้องเห็นบ่น้องจ๋าเก็บกินแซ่บหวานพี่น้องหวานจะเก็บหน่วยใดก่อนดอกมันหลายโผล่เห็นในกล่องมันหน่วยนิดหน่อยสุดยอดเลยไม่ต้องเก็บพี่นะโอ้ยหลายเด้พี่น้องเจ้าเบิ่งเด็กหน่อยก็เก็บพอเด็กหน่อยมันโลนเต็มพื้นเลยมาพี่น้องเก็บต่อโอ้ยเห็นหน้าคอยบ่เห็นหน้าคอยพี่น้องมืดพี่ล่ะเต็มไปหมดเลยโลนพี่น้องโลนเอามาเบิ่งไก่ดีกว่าพี่น่ะพี่น้องจ๋าจะเบิ่งโอ้ยเต็มมือแล้วพี่น้องพี่น่ะ
อุ้ยลดมือพี่น้าพี่น้องนางงามเก็บเลยบักหลายแล้วพี่น้องแล้วสิเก็บส้วมนี่เห็นบ่ส้วมใดก็เก็บส้วมใดก็เต็มไปหมดเลยเพื่อนบอกว่าอันยังเกาะต้นปลูกไว้15ปีเลยเด้พี่น้องต้นมันอุ้ยโลนเก็บตั้ง15ปีแล้วพี่น้องเก็บได้จ้ะพี่น่ะขอจะสิเก็บส้วมใดก่อนจะเบิ่งนี่คักแน่แห้งพี่น้องจ๋าพามาเก็บขนาดเด็กหน่อยนางงามก็มาเก็บแต่ไต่กกใหม่นางยานหยังก็นางยานนางดำนางวันนางยานนางหอนพี่น้องจะเบิ่งน้องจะเบิ่งส้วมนี่เห็นอยู่บ่ส้วมนี่พี่น้องจ๋าเก็บเด้อเก็บซีมให้เบิ่งกับดอกนะโอ้ยคักแน่มันเก็บบ่หมดพี่น้องมันโลนมันสิโลนถิ่มหมดพี่น่ะนะอึดบ่อยากพี่น่ะเก็บบ่หมดพี่น้องอ่ะวิมโอเพนสิให้นางงามพี่น้องฮ้อนหลายพี่น้องจ๋านี่จะเบิ่งส้วมขอสิเก็บบ่หน่วยใดก่อนพี่น้องจ๋าขอสิเก็บบ่หน่วยใดก่อนพี่น้องมาเก็บซอยข่อยเด้อจะเบิ่งแม่มันต้องถึกแดดน่ะเห็นบ่นี่เราก็สิลูบมันยังเสร็จเลยพี่น้องลูบเลยโอ้ยเฮียพี่น้องจ๋าซีมเลยจ้ะเด้อพี่น้องก็สิลูบแล้วก็สิซีมเลยจ้ะเด้อเห็นบ่เต็มเลยพี่น้องจะสิเก็บตัวต้นใดก่อนเบิ่งน่ะเห็นบ่โอ้กินจนว่าสิเอื้อมพี่น้องพี่น่ะอึดบ่อยากเลยพลังมันเก็บบ่หมดเด้อเนาะเห็นบ่เต็มเลยยุ่งเลยยากพี่น่ะอันนี้มันยังไม่แดงมันยังเป็นยังแดงอยู่พี่น้องต้องเก็บลูกที่มันดำๆแบบเนี้ยเห็นไหมเจ้าเบิ้งพี่น้องบุญส้วมนั่นผลแล้วขอสภาพไปบังไกลงามให้จังสีเอาเลยพี่น้องเห็นบ่ลิลงใส่หมอเลยน้องนางงามลิลงใส่หมอเลยพี่น้องจ๋ามันจะง่ายพี่น้องพี่น่ะพี่น้องจ๋าจะเห็นบ่พูดน่ะเต็มไปหมดเลยน่ะพี่น้องจนบักบุบลีมาเก็บบ่ได้จ้ะไปจักสิข่อยก็สิลีเอาเห็นบ่พี่น้องนี่เห็นบ่มาเลยจ้ะออกมาเลยจ้ะที่รักเห็นบ่นางงามโอ้ยเก็บหมอนเก็บงานเก็บมันน้องกันว่าบักบุบลีกับว่าบุบลีกันว่าเฮ็ดกับว่าเฮ็ดน้องประเทศนี้เมืองนี้จะมาเบิ่งเด้อนี่ก็หลายพี่น้องอย่าเจ้าเบิ่งเป็นผุ่มเป็นพ่วงเห็นบ่ผุ่มเป็นพ่วงเลยนะใส่ถ้วยใส่หม้อกันพี่น้องเบิ่งไร่ก็ได้ไร่บักยางใหญ่พี่น้องจ๋าพุ่นน่ะไกลไปทางนู่นเลยพี่น้องจ๋าพี่น้องเบิ่งไร่เพิ่นบักยางใหญ่พี่น้องจ๋าเห็นบ่โอ้ my god สิหน่อยกับเพิ่นเก็บพี่น้องมันสิเก็บจะได้หมดเก็บจะได้ก็บ่หมดดอกจ้ะพี่น้องจ๋าเก็บจะได้บ่หมดดอกจ้ะพี่น้องจะเบิ่งส้วมนี่เห็นบ่มันจะเป็นส้วมเป็นส้วมอย่างงี้พี่น้องจ๋านี่เห็นบ่ดำเต็มไปหมดเลยนะค่อยก็จะเก็บค่อยไม่รู้แล้วจ้ะพี่น้องว่าจะเก็บส้วมไหนก่อนเพราะมันเยอะมากพี่น้องจ๋านี่เห็นบ่พี่น่ะมันเต็มไปหมดเลยมันเก็บมาได้จ้ะพี่น้องจ๋าพ่อใหญ่ก็มากระลูกก็หลานเห็นบ่
โอ้ยเก็บมาหน่วยใดก่อนเนาะพี่นะพี่กระลายโอ้ยแตะกระไรพี่น้องแตะกระโลนมันหน่วยมันหลายไหมมันโลนเหมิดไหมพี่น้องจะบึงเห็นป่ะเก็บสู่ตายนี่ผู้ใดมากพี่น้องเจ้าเบิ่งคอยชะยกกันมาเด้เห็นไหมน้องจ๋ามันสวยมากเลยเขาก็จะเก็บแบบนี้นะจ๊ะเนี่ยก็จะเก็บแล้วก็จะให้แบบนี้มันบอกพี่น้องนางงามกระมุดอยู่นั่นแหละจ๊ะพี่น้องจ๋าจะเบิ่งส้วมนี่สวยเลยทีเดียวโอ้ยโลนพี่น้องโลนพี่น้องมือมันโลนเต็มผืนเลยเสียดายร่วงเต็มผืนเลยพี่น้องจ๋าดูสินี่พี่น้องเดี๋ยวขอจะกินก่อนนะพี่น้องอะไรอ่ะนางงามกินดีดีพี่น้องคอยก็จะกินอีกแหละเก็บเด็ดเป็นกำแหละก็จังคอยกินเฮาพี่น้องจ๋าไม่ได้จ๋าน่างามกินลงไปพี่น่ะพี่น้องจะเบิ่งส้วมนี่ไหมส้วมเลยเต็มไปหมดเลยพี่น้องจะเบิ่งไหมคุณน่ะป้าไปมาแต่นวยแบบกาแฟพี่น้องจะเบิ่งเก็บได้จ้ะดูชัดๆนะจ้ะพี่น้องจ๋าเห็นไหมชัดพอไหมจ้ะป้าเก็บเด้อโอ้ยฟินโอ้ยโลนพี่น้องเสียดายเด้อเก็บมือหนึ่งกับมือหนึ่งถือกล่องเนาะกับโลนอยู่สิตัวนี่พี่น้องไปจะได้เนาะพี่น้องสำหรับการมาเก็บบลูเบอรี่ในคลิปนี้นะพี่น้องเนาะหลังจากที่สัญญากันมาตั้งแต่คลิปที่แล้วว่าจะมาเล่าของคุณสมบัติสรรพคุณของลูกบลูเบอรี่เนี่ยที่ทั้งกินทำของหวานอร่อยปั่นเป็นน้ำก็อร่อยทำเป็นเบียร์ก็อร่อยพี่น้องจ๋าแต่ก็มีสรรพคุณที่เยอะแยะมากมายเรียกได้ว่าต้องรีบไปหามากินนะพี่น้องเด้อแต่ว่าเมืองไทยไปต้องไปซื้อมากินนะจ๋าเพิ่นเก็บลูกอ่อนๆลูกแดงๆไปมันก็จะเป็นขมๆเปรี้ยวๆนะพี่น้องจ๋าเรามาฟังสรรพคุณกันดีกว่าเนาะซึ่งบลูเบอรี่นี้ก็จะทำใหร่างกายเนี่ยซ่อมแซมตัวเองในเวลาที่เราหลับนะพี่น้องเนาะแล้วก็มันจะมีอนุมูลอิสระที่สูงมากสูงที่สุดเลยนะพี่น้องแล้วก็จะช่วยบำรุงหลอดเลือดแล้วก็ป้องกันโรคมะเร็งด้วยนะพี่น้องจ๋าป้องกันเลือดออกตามไรฟันแล้วก็บำรุงหัวใจแล้วก็โรคสมองเสื่อมในคนแก่รวมทั้งชะลอความแก่ได้ด้วยพี่น้องเนาะแล้วก็ในบลูเบอรี่เนี่ยจะมีคอลลาเจนที่สูงมากก็จะทำให้ผิวแต่งตึงนะพี่น้องจ๋าสำหรับที่จะคั้นเอาน้ำดื่มวันละ2แก้วจะทำให้ความจำดีขึ้นในส่วนของคนแก่นะพี่น้องเนาะในส่วนของหัวใจเนี่ยจะทำให้กล้ามเนื้อหัวใจแล้วก็บำรุงกล้ามเนื้อหัวใจนะพี่น้องเนาะเนื่องจากสีแดงอมม่วงจะดีต่อตับแล้วก็หลอดเลือดด้วยนะพี่น้องเนาะการทานบลูเบอรี่ประจำเนี่ยจะทำให้สายตาดีขึ้นสามารถมองในที่มืดได้ดีสำหรับคนที่อายุเยอะนะพี่น้องเนาะแล้วก็จะป้องกันโรคต้อกระจกด้วยนะพี่น้องเนาะรวมไปถึงการป้องกันโรคท้องผูกแล้วก็โรคมะเร็งลำไส้ได้ด้วยนะพี่น้องเนาะรวมไปถึงการล้างเรียกได้ว่าดีท็อกซ์ในทางเดินปัสสาวะได้ด้วยนะพี่น้องเนาะก็เรียกได้ว่ายังมีอีกพี่น้องยังมีสรรพคุณในการลดไขมันหน้าท้องล้างพิษทำให้ผิวเปล่งปลั่งนะพี่น้องเนาะแล้วก็ทำให้แก้มมีเลือดฝาดก็
จะสังเกตว่าทำไมฝรั่งเขาถึงมีแก้มมีเลือดฝาดพี่น้องเนาะแล้วก็เสริมสมรรถภาพทางเพศในผู้ที่สูงอายุด้วยพี่น้องเด้อไผที่มีสูงไผที่มีแฟนมีเพื่อนรู้จักเป็นคนสูงอายุถ้าอยากจะเสริมสมรรถภาพทางเพศก็อย่าลืมหามาทานกันรวมทั้งมีป้องมีวิตามินซีที่เยอะมากสามารถป้องกันโรคหวัดได้ด้วยพี่น้องเนาะและนี่ก็คือสรรพคุณของบลูเบอรี่ที่นำมาเล่าให้กันฟังนะพี่น้องเนาะคร่าวๆด้วยพี่น้องเด้อพี่น้องมึงนั่งงามสิเก็บเด้อพี่น้องเก็บไปเลยจ้ะนางงามพี่นะมีอีกส้วมหนึ่งอยู่พี่หลายคักหลายแน่พี่นะข้างๆนั่งพี่น้องไม่รู้เลยว่าจะเสียจังไหนพี่น้องจ๋าจะเบิ่งนี่เห็นบ่เห็นบ่พี่น้องเก็บเลยจ้ะหน่วยเขียวจะไปเก็บเอาพี่น้องจ้ะเห็นบ่มาเด้อจ้ะมาเด้อพี่น้องมันหวานมันบ่เปรี้ยวเลยเด้อมันออกเปรี้ยวนิดนึงลูกเป็นสีชมพูมันจะเปรี้ยวแต่ถ้ามันแดดเจอแดดร้อนแล้วมันจะหวานมากเลยพี่น้องมันจะเป็นแบบว่าหวานๆแล้วแบบว่ากินที่เมืองไทยอย่าไปซื้อกินเขาซื้อลูกอ่อนเขาเก็บลูกเขียวๆไปลูกออกชมพูมันจะไม่หวานพี่น้องนี่มันต้องดำๆแบบนี้พี่น้องจะเบิ่งส้วมนี่ดูว่าพี่น้องจ๋าจะเบิ่งส้วมนี่ดูว่าครับพี่น้องพี่ the baby the boy พี่น้อง the boy is looking พี่น้องจะเบิ่งส้วมนี่คือพวงมาลัยเลยนี่เก็บบ่ได้จ้ะโอ้ยสุดยอดเลยแตะบ่ได้แล้วแตะโลนเต็มพื้นแล้วพี่น้องเห็นบ่แตะไม่ได้เลยจ้ะห้ามแตะพี่น้องจะเบิ่งมั้ยสุดยอดพี่น้องจ้ะพี่น้องเบิ่งอันนางงามใดอัน2ล่ะพี่น้องจ๋า Put them together later because it's going to be flat Oh no this is stronger huh? Okay สิไปแล้วพี่น้องเดี๋ยวจะมาเก็บใหม่ข้าวหน้าเดี๋ยวพี่น้องจ๋าเนี่ยเห็นบ่สุดยอดอลังการล้าน7โอ้ยแซ่บพี่น้องจ๋าเรียบแดดออกเลยพี่น้องจะเบิ่งแสบพี่น้องไม่ได้จ้ะมันเต็มไปหมดเลยนะเบิ่งไหมพี่น่ะโอ้ยลนแตะกับอะไรลนน่ะเขากำมักมาเก็บเขากำมักผ้าลูกผ้าหลานเขามาเก็บพี่น้องเอิร์ดบะยาเต็มไปสุดพุ่นสุดประเทศนอกพุ่นน้องพุ่นสุดมีจักหน่อยมาเก็บพร้อมส่วนงามก็เก็บมาเก็บมาดื้อไปมาเก็บความสุขหลายโอ้ฉันจะเก็บมาหน่วยใดพี่น้องพี่น้องนี่คือผลผลิตเก็บมาได้2กระป๋องพี่น้องจ๋าเห็นบ่เต็มเลยพี่น้องจ๋าจะเบิ่งแม่พี่น้องเก็บแล้วก็สิเก็บกินอีกคนดอกนะมันเศษที่มันคนเก็บบ่หมดพี่น้องค่อยก็สิเก็บกินพุ่นดอกพลังมันเก็บบ่หมดมันเก็บกินกันจ้ะสิแซ่บของเราเลยพี่น้องดูสิเห็นบ่กินแล้วเด้อพี่น้องนะขอสิกินแล้วเด้อ
พี่น้องจะเบิ่งมันหวานหวานเด้พี่น้องจ๋าเจ้าเบิ่งมันหวานแม่ข่อยบ่อยากสิบอกว่าบ่เข้าใจว่าบ่เข้าใจอยู่เมืองไทยเห็นน้องๆไปสื่อมาเพิ่นคือว่ามันบ่หวานนะพี่น้องเนาะแปลกเด้พี่น่ะขนาดเก็บไปแล้วเด้เด็กหน่อยมันเก็บไปแล้วมันเหลือบักหลายพี่น้องจะเบิ่งแม่อำไมพี่น้องเก็บไปจะได้สิมันเหลือหลายเท่านี้นี่เห็นบ่พี่น้องมันเก็บเพิ่นจะเหลือหลายจะได้สิเก็บถึงเหลือหลายสิบ่แม่นเก็บเอาเด้อเก็บจะได้นี่พี่น้องเบิ่งนี่ซองไต่ต้นพี่น้องซองไต่ต้นเก็บจะได้มันจะเหลือหลายเท่านี้เก็บจะได้ให้มันเหลือหลายแท้เด็กหน่อยสิได้เด้มันก็สิห่วงถิ่มเด้อพี่น้องจะสิเบิ่งเด้อพี่น่ะมันไต่พุ่นน่ะพี่น้องเห็นบ่ Those are perfect นี่สวยสวยงาม Cannot stop น้องจ๋าเก็บก็สิเก็บกินดอกบ่ได้เก็บไปอันนั้นดอกพี่น้องงามซิมสิเทสสิอร่อยมั้ยพูดนะกินเอากินเอาทั้งงามจ๋าแสบเนาะมามหวานเนาะไทยพี่โผล่เดบายอินมักโคอินช้อปปิ้งเซ็นเตอร์เดอะเซตอิสน็อตหวานไม่หวานไทยบอกพี่เนี่ยว่าพี่น้องคนไทยไปสื่อมันบ่หวานพี่น้องจ๋าจะเบิ่งนะพี่เนี่ยนี่แล้วก็กินหวานคอนเฟิร์มนะว่าหวานพี่น้องมาเก็บมากบ่ได้ว่ากินบ่หวานมาหาข่อยพาสิพามาเก็บหวานแน่นอนพี่น้องจ๋าโอ้ยเก็บเอาเด้อมีสิหลายปันพี่น้องโอเคโอเคโอเคพี่น้องจะเบิ่งเขาเฮ็ดเฮียเฮ็ดโลนตามผืนพี่น้องจ๋าเบิ่งเป็นสีฟ้าหมดเลยทำร่วงเยอะมากเลยพี่น้องเสียดายเนาะไปขายบ้านเราแพงสุดแพงที่ทำร่วงทำทิ้งทำเสียพี่น้องจ๋าเห็นป่ะไปเจอได้พี่น้องสำหรับคลิปเทมาเก็บบักบลูเบอรี่มื้อนี้หวังว่าคงสิมักถึกอกถึกใจกันพี่น้องเนาะชิมพี่น้องจ๋ายังไงคันมาคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดตามว่ากดติดตามว่าจะพาไปเก็บหมากใหม่ไปเที่ยวอีหยังอยู่ไสพาไปกินอะไรตําส้มตําอะไรก็ว่ากันไปพี่น้องคันมาก็กดไลค์คันบ่มาก็กดบ่ไลค์ขอบคุณหลายที่บอกต่อด้วยจ้ะเด้อสําหรับเพื่อนใหม่ก็กดติดตามกดกระดิ่งเจอกันคลิปหน้าเด้อจ้ะพี่น้องเด้อแต่ก่อนอื่นก็ขอไปกินให้หมดนี่กําก่อนได้2กระป๋องพี่น้องจ๋าไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีจ้าพี่น้องพี่น้องเบิ่งเขาเพิ่นให้เก็บอยู่ซุ้มนั่นพี่น้องเป็นชุ่มๆเราก็จะมีมาถึงนี้ฝนนี้ดกมากเลยพี่น้องนู่นน่ะฝั่งนู้นก็ยิ่งดกพี่น้องเจ้าแนมบ่เห็นดอกข่อยสิแนมเห็นมีจังซี่เห็นจังซี่เต็มไปหมดเลยคือบักเล็บแมวนี่พี่น้องเห็นบ่พี่น่ะเดี๋ยวสิพามาเบิ่งนึกผิดเด้อวิดีโอข่อยก็สิยาวโพดพี่น้องยาวโพดยาวพังพี่น้องจ๋าเจ้าเบิ่งพี่น้องมันงามยางไปแล้วพุ่นน่ะไปแล้วพี่น้องตามนางงามคนมีเส้นยางหนีข่อยข่อยมื้อจะถ่ายรูปชมเจ้าเบิ่งพี่น้องจ๋าหลายบ่พี่น้องน่ะหลายหลายพุ่นน่ะเป็นสีน้ำเงินเนาะเป็นสีบลูนะพี่น้องเนาะเห็นไหมสวยทีเดียวไป Let's go มันบ่เหมือนจักเทื่อมันหลายพี่น่ะอย่ารอเด้อจ้ะเด้อพี่น้องจ้ะจะเบิ่งแม่